قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าหัวของกิจการคือเหนือสุดของกิจการเนี่ยก็คืออัลอิสลามอิซากะตะนัลรอสมาตัลจัสดถ้าหากว่าเราตัดศีรษะมนุษย์นี่ครับตัดหัวของเรานี่เป็นไงครับชีวิตก็จะเสียตายวะกุลนันอัลอิสลามอัรกานุคอมซะและเราก็ยืนยันเราก็บอกว่ารุกุนของอิสลามประกอบด้วย5ประการวะอะมูดุฮุศอลาห์อิสลามعماد الإسلام الصلاة لو أسقطنا هذا العمود ينهار البناء فلا يمكن أن نترك เสาของศาสนานะครับอาคารก็จะพังถล่มลงมาเช่นเดียวกันถ้าละหมาดถูกละเลยถูกทอดทิ้งศาสนาของเขาคนนั้นก็ถือว่าพังลงมา الآن صلاة الجمعة عندنا مثل صلاة المغرب في العدد จำนวนของเราในละหมาดวันศุกร์في ناس لا تأتي إلا يوم الجمعةมีมนุษย์มีพรรคพวกพี่น้องของเรานี่ครับพี่น้องของเรานี่ไม่มาละหมาดนอกจากละหมาดญุมอะห์อย่างเดียวเราจะทำยังไงลาบุดอันนะตะอาวลาบุดอันตะตุบิฮิมตะกูลยาอะคีกัยฟมะตุศอลลิตะอาลมะอีสิ่งที่เราจะต้องทำครับเป็นภารกิจของพวกเราเป็นหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องช่วยกันตักเตือนช่วยกันปรับปรุงชวนเข้ามาครับเชิญเข้ามาวะฮาวัลนัลอิศลาฮ์อัลคุลยุศอลลิบิอิซนิลลาห์ถ้าหากว่าเราร่วมมือกันนะครับในการที่จะช่วยกันปรับปรุงนี่ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือในการตักเตือนในการเชิญชวนในการบอกกล่าวสภาพของเราก็จะดีขึ้นลาบุดอันตุจาฮิดนัฟซะจําเป็นที่ท่านเนี่ยครับจะต้องต่อสู้กับตัวของท่านเองวะลาบุดอันตุจาฮิดอัชชัยฏอนวะลาตุฏิอัชชัยฏอนและจําเป็นที่ท่านจะต้องสู้กับชัยฏอนอย่าได้ปฏิบัติตามเชื่อฟังชัยฏอนวะลาบุดอันนะดุอุลกุฟฟาร์และจําเป็นที่เราจะต้องเรียกร้องเชิญชวนดะอวะห์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเข้าสู่อิสลามเรากลัวที่จะให้เขาตกอยู่ในสภาพของการตกนรกไม่อยากให้พวกเขาตกนรกหวังดีกับพวกเขาวะลาบุดอันนุนกิรัลมะอาซีลากินบิลมะอรูฟบิซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะเดียวกันครับเราก็จําเป็นที่จะต้องห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วช้าทั้งหลายด้วยวิธีการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําไว้เป็นแบบอย่างวัลลอฮุอะอ์ลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีมุฮัมมัดวะอาลีวะศ็อห์บิวะซัลลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอาลีวะศ็อห์บิวะซัลลัม